สวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Principal Investment Opportunities นะคะรายการที่จะพาคุณมาค้นหาโอกาสการลงทุนทั่วโลกเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะทุกท่านอยู่กับดิฉันเช่นเคยนะคะนิกกี้ธิดารัตน์เจริญวุฒินะคะและคุณซีนะคะธเนศเลิศเพชรพันธ์ค่ะจากทีม Investment Strategy นะคะพร้อมกับทีมงานทุกคนเลยแล้วค่ะพี่ซีค่ะแหมสัปดาห์นี้เป็นยังไงบ้างคะพี่ซีก็ตลาดหุ้นค่อนข้างผันผวนกันทั่วโลกครับผมแล้วก็มีสินค้าโภคภัณฑ์อย่างหนึ่งครับที่เราจะไม่พูดถึงเลยไม่ได้นั่นก็คือราคาน้ำมันเนอะทุกท่านเนี่ยถ้าใครได้ตามใน Facebook ก็จะเห็นได้ว่าราคาน้ำมันที่หน้าปั๊มบ้านเราเนี่ยบางแบรนด์เนี่ยขึ้นไปถึง40บางแบรนด์เนี่ยมีขึ้นไปถึงลิตรละ50บาทแล้วครับท่านผู้ชมก็แต่อะไรก็ตามครับท่ามกลางความผันผวนขนาดนี้แล้วก็ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นขนาดนี้เรามีกองทุนเด็ดๆที่ได้ประโยชน์จากสถานการณ์เนี้ยมาฝากท่านผู้ชมอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยติดตามจนถึงท้ายรายการนะครับคุณนิกกี้พูดแล้วนี่ก็ทำหน้าอย่างนี้เลยนะอยากจะทราบเหลือเกินว่าเป็นกองทุนอะไรสำหรับสัปดาห์นี้นะคะอย่างที่พี่ซีได้เกริ่นไปข้างต้นนะคะท่ามกลางวิกฤตพลังงานแบบนี้นะคะทีมใดนะคะจะได้ประโยชน์ค่ะท่านผู้ชมคะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะคะจากหน้านี้นะคะราคาน้ำมันเนี่ยยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะสิ่งหนึ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าปัจจัยหนึ่งเนี่ยมาจากในเรื่องของความตึงเครียดนะคะทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ค่ะทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมาอย่างเฉกเช่นทุกวันนี้เลยนะคะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเห็นกราฟเนี่ยจะเห็นได้เลยนะคะว่าตั้งแต่ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยราคาน้ำมันเนี่ยยังอยู่ที่ประมาณสัก60เหรียญต่อบาร์เรลเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะท่านผู้ชมราคาน้ำมันเนี่ยมายืนอยู่เหนือ100เหรียญต่อบาร์เรลแล้วนะคะอาจจะมากกว่านั้นนะคะแต่ว่าตีกลมๆให้เห็นภาพกันได้อย่างชัดเจนนะคะก็คือว่าคือขึ้นมามากกว่า40เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะคะตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันค่ะซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่ตามมานะคะคงหนีไม่พ้นในเรื่องของเงินเฟ้อนะคะเราก็จะเห็นได้แล้วว่าสิ่งที่สหรัฐอเมริกาประกาศตัวเลขเงินเฟ้อออกมาล่าสุดนะคะก็สูงที่สุดในรอบกว่า40ปีเลยทีเดียวนะคะเนื่องจากว่าราคาน้ำมันเนี่ยเป็นต้นทุนในการขนส่งสินค้าต่างๆนะคะรวมไปถึงต้นทุนของยานพาหนะที่เราใช้กันด้วยค่ะก็เลยไม่แปลกใจนะคะว่าทำไมเนี่ยเงินเฟ้อมันถึงเร่งตัวขึ้นมาแบบนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะท่านผู้ชมคะเราไปลองเจาะลึกกันบ้างนะคะว่าเอ๊ะสิ่งที่ราคาน้ำมันมันเร่งตัวขึ้นมาเนี่ยเรามาลองดูทางด้านในเรื่องของดีมานด์แล้วก็ซัพพลายของทั่วโลกกันบ้างนะคะว่าอะไรกันแน่ที่เป็นปัจจัยขับเคลื่อนราคาน้ำมันให้มันเร่งตัวสูงขึ้นมาจนถึงณปัจจุบันนี้นะคะดังนั้นค่ะสิ่งที่นำมาให้ชมกันนะคะทางด้านซ้ายมือก่อนนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าเป็นรูปภาพเขาเรียกว่าดีมานด์ซัพพลายทั่วโลกกันเลยนะคะอย่างเส้นสีฟ้านะคะก็จะเป็นในเรื่องของ production นะคะหรือว่าการผลิตนั่นเองค่ะส่วนเส้นสีน้ำตาลก็คือในเรื่องของ consumption นะคะก็คือภาคการบริโภคน้ำมันเนี่ยนะคะถ้าเรายังจำกันได้นะคะท่านผู้ชมคะในช่วงกลางปี2020นะคะเราเกิดการแพร่ระบาดของโควิด19สายพันธุ์เดลต้านะคะแน่นอนว่าทำให้ณตอนนั้นเนี่ยราคาน้ำมันเนี่ยติดลบลงไปติดลบกันเลยนะคะเพราะว่าเกิดการล็อกดาวน์กันในหลายๆประเทศนะคะซึ่งก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเหมือนกันค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นนะคะพอสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยุโรปนะคะสามารถเปิดเมืองเปิดประเทศได้แล้วนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าที่เป็นในฝั่งของดีมานด์เนี่ยมีการเร่งตัวขึ้นมาก่อนเลยนะคะแน่นอนว่าสิ่งที่ตามมาก็คือในส่วนของราคาน้ำมันเองนะคะก็ปรับตัวสูงขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันค่ะจนมาถึงทุกวันนี้นะคะแต่อย่างไรก็ดีนะคะณปัจจุบันได้เกริ่นแล้วข้างต้นปัจจัยส่วนหนึ่งนะคะมาจากในเรื่องของทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องตรงนี้นะคะทำให้ทั่วโลกเนี่ยเกิดความกังวลว่าทางด้านซัพพลายเนี่ยมันจะหายไปนะคะซึ่งถ้าเกิดเราไปดูทางด้านขวามือนะคะที่เป็นกราฟกลมๆนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าณปัจจุบันนะคะรัสเซียเนี่ยเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่เบอร์3ของโลกนะคะซึ่งนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมทั่วโลกเกิดความกังวลเกิดความตระหนักขึ้นมานะคะว่าเอซัพพลายมันจะหายไปราคาน้ำมันมันก็สูงขึ้นตามไปด้วยนะคะนอกจากนี้หลายๆประเทศทั่วโลกเลยสหรัฐอเมริกายุโรปทุกท่านน่าจะทราบดีนะคะเริ่มกลับมาทบทวนแล้วคิดแล้วว่าเอ๊ะฉันจะไม่พึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศนะคะหรืออาจจะเป็นในส่วนของโอเปกก็ดีในส่วนรัสเซียเองก็ดีนะคะซึ่งพอชั้นตรงนี้ถ้าเกิดรวมกันแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัดส่วนใหญ่ของโลกนะคะเขาก็เลยต้องคิดแล้วก็พิจารณาแล้วว่าฉันจะหันกลับมาพึ่งพาพลังงานในประเทศของตัวเองนั่นแหละค่ะท่านผู้ชมคะและพ
พลังงานในประเทศของตัวเองนะคะก็คงขาดไม่ได้เลยนะคะที่จะเป็นพลังงานเขาเรียกว่าพลังงานใหม่ๆนะคะอ่ะสำหรับหน้านี้นะคะก็เอามาให้ได้ชมกันค่ะเกี่ยวกับพลังงาน new energy อ่ะถ้าเรียกพลังงานใหม่กับพลังงานเก่าเนี่ยมันจะรู้สึกแปลกๆนิดนึงนะคะเป็น new energy กับ old energy แล้วกันนะคะ old energy ก่อนนะคะก็คือในส่วนของถ่านหินน้ำมันนะคะหรือว่า biomass ต่างๆนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับ new energy เนี่ยก็จะเป็นพวกของพลังงานน้ำพลังงานนิวเคลียร์พลังงานลมแล้วก็โซลาร์เซลล์ต่างๆนั่นเองนะคะซึ่งโดยจากภาพนะคะเราก็จะเห็นได้ว่า old energy นะคะอย่างถ่านหินเนี่ยทำให้คนนะคะเสียชีวิตค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะประมาณ 24.6 คนนะคะต่อการผลิต1เทเลวัตต์อาวเวอร์นั่นเองค่ะถามว่าเยอะหรือเปล่าท่านผู้ชมอาจจะไม่เห็นภาพนะคะขอเปรียบเทียบแบบนี้แล้วกันค่ะว่ามันเนี่ยมากกว่าการผลิตโซล่านะคะถึง 1,230 เท่ากันเลยทีเดียวค่ะส่วนน้ำมันบ้างนะคะลำดับถัดมานะคะก็จะเห็นได้ว่าทำให้คนเนี่ยเสียชีวิตถึง 18.4 คนต่อการผลิต1เทเลวัตต์อาวเวอร์นะคะหรือว่ามากกว่าการผลิตนิวเคลียร์263เท่ากันเลยทีเดียวค่ะในทางตรงข้ามนะคะในเรื่องของ new energy กันบ้างค่ะอย่างพลังงานน้ำพลังงานนิวเคลียร์พลังงานลมแล้วก็โซล่านะคะถ้าเกิดว่าเราเอาทั้ง4อย่างเนี่ยค่ะมารวมกันเราก็จะเห็นได้ว่าคนเสียชีวิตเนี่ยค่อนข้างต่ำนะคะเพียงแค่ 0.15 คนต่อการผลิต1เทเลวัตต์อาวเวอร์เท่านั้นเองค่ะท่านผู้ชมค่ะส่วนในเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกันบ้างนะคะหรือว่ากรีนเฮาส์เอฟเฟกต์นะคะแน่นอนว่าถ่านหินเนี่ยเป็นลำดับแรกเลยนะคะที่ทำให้ปล่อยมลภาวะเขาเรียกว่าไม่ดีต่อชั้นบรรยากาศละกันนะคะปล่อยออกมาเนี่ยสูงที่สุดเลยค่ะกว่า820ตันต่อการผลิตไฟฟ้า1กิกะวัตต์นะคะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเนี่ยนึกไม่ออกนะคะอยากแบบที่ให้เห็นภาพแบบนี้นะคะว่ามันมากกว่าการผลิตที่เป็นในเรื่องของพลังงานนิวเคลียร์นะคะถึง273เท่าด้วยกันค่ะถัดมานะคะในเรื่องของน้ำมันเองค่ะก็จะเห็นได้ว่ามีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะประมาณ720ตันต่อการผลิตไฟฟ้า1กิกะวัตต์อาวเวอร์ละค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรามาดูในฝั่งของ New Energy นะคะอย่างที่ได้เกริ่นไปข้างต้นแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นพลังงานนิวเคลียร์พลังงานลมนะคะหรือแม้กระทั่งโซล่าเนี่ยค่ะมีการปล่อยการเรื่องกระจกออกมาค่อนข้างน้อยนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับอย่างที่ได้เกริ่นไปข้างต้นนะคะเพียงแค่ไม่ถึง5ตันเท่านั้นเองค่ะดังนั้นค่ะเราก็จะเห็นได้ว่า New Energy เนี่ยนอกจากทำให้คนเสียชีวิตน้อยแล้วนะคะแถมในเรื่องของการปล่อยการเรื่องกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศเนี่ยก็ถือว่าต่ำทีเดียวละค่ะท่านผู้ชมค่ะเอาละกันเมื่อกี้นะคะให้เห็นไปแล้วนะคะว่ามันมีข้อดียังไงนะคะเกี่ยวกับnew energy นะคะเปรียบเทียบกับ old energy นะคะทีนี้ก็เรามาดูกันบ้างค่ะในเรื่องของต้นทุนการติดตั้งนะคะแล้วก็ความสามารถในการผลิตพลังงานแต่ละชนิดนะคะทีนี้เราลองมาดูกันบ้างนะคะว่าเป็นยังไงค่ะเริ่มต้นก่อนเลยนะคะอย่างแรกนะคะก็คือ geothermal นะคะ geothermal คืออะไรท่านผู้ชมฟังแล้วอาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นักนะคะก็คือพลังงานความร้อนที่ได้มาจากแกนใต้พิภพนั่นเองค่ะแกนโลกของเรานั่นเองนะคะถัดมานะคะจะเป็นไฮโดรพาวเวอร์หรือว่าพลังงานน้ำนะคะท่านผู้ชมก็เห็นแล้วว่าในช่วงของต้นในช่วงของปี2010นะคะต้นทุนหรือว่าคอสของเขาเนี่ยค่อนข้างสูงทีเดียวค่ะอยู่ที่ประมาณ 2,620 กับ 1,269 ตามลำดับนะคะพอผ่านไป10ปีค่ะจนถึงปี2020ที่ผ่านมานะคะต้นทุนเนี่ยแทนที่จะถูกลงนะคะแต่เปล่าเลยค่ะท่านผู้ชมคะมันกลับสูงขึ้นซะอย่างนั้นค่ะสูงขึ้นนี่ไม่ใช่สูงขึ้นธรรมดานะสูงขึ้นถึง 71% แล้วก็ 47% ตามลำดับนะคะนิกกี้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพแบบนี้นะคะอย่างเช่นพลังงานน้ำเนี่ยมันไม่ใช่แค่เอาน้ำจำนวนเล็กๆนะคะมาแล้วก็เขาเรียกผลิตไฟฟ้าได้เลยนะคะแต่ว่าเราเนี่ยต้องทำให้เป็นเขื่อนค่ะท่านผู้ชมคะแล้วก็ต้องใช้เขาเรียกพลังงานน้ำมหาศาลมากๆเลยนะคะต้องลงทุนทั้งพื้นที่อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยต้นทุนมันก็เลยสูงขึ้นแบบนี้เลยค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในทางตรงกันข้ามบ้านนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าอย่างโซล่าพาวเวอร์นะคะคอนเซนเทรตโซล่าแพนนะคะในเรื่องของกังหันลมชายฝั่งนอกชายฝั่งนะคะต่างก็มีต้นทุนที่ถูกลงทั้งหมดเลยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของโซล่า PV หรือว่าโซล่าพาวเวอร์นั่นเองนะคะท่านผู้ชมจะเห็นได้เลยว่าในปี2010ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะต้นทุนเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 4,000 กับ700กว่าเหรียญนะคะหลังจากนั้นผ่านไป10ปีค่ะท่านผู้ชมคะต้นทุนเนี่ยถูกลงถึง 81% นะคะในปี2020เนี่ยอยู่ต้นทุนอยู่ที่800กว่าเหรียญเท่านั้นเองนะคะซึ่งถือว่าถูกมากๆค่ะ
นอกจากนี้นะคะถ้าเกิดเราไปดูความสามารถในเรื่องของการ maintenance กันบ้างนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าในกรอบทางด้านขวามือสุดเลยนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าในส่วนของโซลาร์พาวเวอร์นะคะในส่วนคอนเซนเทรตโซลาร์แพลนท์นะคะกังหันลมทั้งในแล้วก็นอกชายฝั่งเนี่ยมีความสามารถในการเขาเรียกว่าในการค่ามันนั้นเนี่ยมีการถูกลงนะคะแถมในเรื่องของการผลิตไฟฟ้าก็ยังสูงขึ้นอีกด้วยค่ะดังนั้นนะคะโดยภาพรวมเนี่ยก็ถือได้ว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะสำหรับในเรื่องของโซลาร์แล้วก็กังหันลมนั่นเองค่ะเอาละคะสำหรับหน้านี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะล้อกับหน้าที่แล้วนะคะซึ่งเราก็จะค่อยๆไล่เรียงกันไปนะคะท่านผู้ชมคะอย่างแรกก่อนเลยนะคะทางด้านซ้ายมือสุดนะคะที่เรียกว่าเป็นไบโอแมสนั่นเองค่ะเนื่องจากว่าเราเห็นแล้วนะคะว่าต้นทุนตั้งแต่ปี2010จนถึงปี2020นะคะมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะคะยังอยู่เท่าเดิมเลยก็คือ 0.076 นั่นเองค่ะอย่างไรก็ดีนะคะถ้าเกิดเราไปดูภาพถัดมานะคะจะเห็นได้ว่าตัวของ geothermal นะคะหรือว่าความร้อนใต้พิภพนะคะรวมไปถึงพลังงานน้ำด้วยนะคะผ่านไป10ปีอย่างที่ได้เกริ่นไปฉายภาพไปเห็นข้างต้นนะคะว่าต้นทุนของเขาเนี่ยไม่ได้ถูกลงเลยนะคะกลับสวนทางสูงขึ้นเสียด้วยซ้ำนะคะในส่วนของ solar power นะคะ concentrating solar concentrating solar power นะคะรวมไปถึงกังหันลมทั้งในแล้วก็นอกชายฝั่งนะคะกลับมีต้นทุนที่ปรับตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะดังนั้นเนี่ยเราเลยปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าพลังงานสะอาดที่เป็นพลังงานทางเลือกต่างๆเนี่ยทำไมหลายๆประเทศถึงให้ความสนใจกันมากขึ้นนะคะนอกจากในส่วนต้นทุนที่มันมีความน่าสนใจแล้วนะคะในเรื่องของประสิทธิภาพศักยภาพก็แถมยังน่าสนใจเพราะว่ามันสามารถผลิตได้เพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองค่ะเอาละค่ะสำหรับหน้าถัดมานะคะเราก็จะมาดูในเรื่องของทั่วโลกนะคะกำลังขยายกำลังการผลิตที่เรียกว่า renewable energy กันบ้างนะคะทางด้านซ้ายมือกันก่อนค่ะก็คือกำลังการผลิตใหม่นะคะต่อปีค่ะส่วนทางด้านขวามือนะคะก็คือกำลังการผลิตใหม่ที่สะสมเรื่อยๆนั่นเองนะคะเรามาดูทางด้านซ้ายมือก่อนนะคะก็คือกำลังการผลิตใหม่ต่อปีนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าในช่วงปี2010นะคะจนถึงปี2013นะคะสิ่งที่ทำให้เขาเรียกว่ากำลังการผลิตมันเติบโตขึ้นมาเนี่ยจะเป็นในส่วนของพลังงานน้ำสีฟ้าๆเป็นหลักนะคะหลังจากนั้นปี2014นะคะจนถึงปี2017นะคะเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่ามีแท่งสีเทาๆนะคะหรือที่เป็นในเรื่องของกังหันลมในชายฝั่งนะคะเข้ามาแซมเข้ามามีพื้นที่แซมเพิ่มขึ้นมานะคะจุดต่อไปนะคะที่เรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนก็คือในปี2018จนถึงปี2020นะคะเราจะเห็นได้ว่าตรงนี้เนี่ยกำลังการผลิตใหม่นะคะเร่งตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหรือพูดภาษาชาวบ้านก็คือว่าเร่งตัวขึ้นอย่างมากนั่นเองค่ะมาจาก2ปัจจัยหลักค่ะท่านผู้ชมคะอย่างแรกก็คือกังหันลมในชายฝั่งนะคะที่เป็นแท่งสีเทาๆนะคะประกอบกับในเรื่องของโซลาร์เซลล์นะคะที่เป็นแท่งสีส้มๆนะคะมีการดันทำให้ตัวของกำลังการผลิตนั้นมันเร่งตัวขึ้นมานั่นเองค่ะส่วนทางด้านขวามือหน้าตาล้อกันหมดเลยท่านผู้ชมคะในปี2010ถึงปี2013นะคะเราก็จะเห็นได้ว่าหลักๆเนี่ยมาจากพลังงานน้ำนะคะส่วนปี2014จนถึงปี2017นะคะจะมาจากกังหันลมในชายฝั่งนั่นเองค่ะที่เข้ามาแซมนะคะเป็นพื้นที่เสริมเข้ามาค่ะและปี2018นะคะจนถึงปี2020นะคะกำลังการผลิตนะคะเร่งโตขึ้นมาค่อนข้างมากทีเดียวค่ะจากกังหันลมในชายฝั่งโซลาร์เซลล์แล้วก็พลังงานน้ำนั่นเองค่ะโอเคค่ะเมื่อกี้นะคะนิกกี้ได้ฉายภาพให้เห็นไปแล้วนะคะว่าต้นทุนการผลิตนะคะในเรื่องของ New Energy เนี่ยมันมีความน่าสนใจอย่างไรนะคะในช่วง10ปีที่ผ่านมานะคะมันมีความถูกมันมีความแพงเป็นแบบไหนอย่างไรนะคะทีนี้ค่ะเราลองมาดูระยะเวลาสั้นๆกันบ้าง นะคะในช่วง1ปีละกันนะคะ2ปี2019นะคะจนถึงปี2020นั่นเองค่ะเรามาดูกันบ้างว่าตรงนี้เนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะคะเราก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าอย่างแรกก่อนเลยนะคะรูปทางด้านซ้ายมือนะคะโซล่าเนี่ยมีต้นทุนถูกลง 7% นะคะเท่านั้นยังไม่พออ่ะลำดับถัดมานะคะก็จะเป็นกังหันลมนอกชายฝั่งนะคะหรือว่าเป็นกังหันลมที่อยู่ทะเลแหละนะคะมีต้นทุนถูกลงนะคะประมาณ 9% ค่ะส่วนกังหันลมในชายฝั่งนะคะมีต้นทุนถูกลงนะคะ 13% ค่ะเท่านั้นยังไม่พอท่านผู้ชมคะรวมไปถึง concentrating solar power นะคะก็มีต้นทุนถูกลงเช่นเดียวกันค่ะถึง 16% เลยทีเดียวนะคะในช่วง1ปีที่ผ่านมาเนี่ยถูกลง 16% เนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะคะดังนั้นเนี่ยก็ถือว่า
ในเรื่องของ New Energy ต่างๆเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจค่ะเอาละค่ะสำหรับหน้านี้กันบ้างนะคะนิกกี้ก็เอาตัวอย่างมาให้ดูกันนะคะว่าราคาแผงโซล่าเนี่ยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันมีความถูกมันมีความแพงแบบไหนอย่างไรนะคะท่านผู้ชมเห็นหน้านี้ก็คงจะแหมจะไปแพงได้อย่างไรแล้วก็ถูกใช่แล้วล่ะค่ะท่านผู้ชมคะเห็นหน้านี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าราคาของโซล่าเซลล์นะคะถูกลงเกือบ 100% นะคะถูกลงมาเนี่ย 99.6% นะคะตั้งแต่ปี1976นั่นเองนะคะขณะที่กำลังการผลิตก็มีการเพิ่มขึ้นนะคะหรือว่าค่อนข้างเยอะอย่างมหาศาลเลยทีเดียวค่ะซึ่งถ้าเกิดเราไปดูในหมู่บ้านในปัจจุบันนี้นะคะหมู่บ้านเหมือนหมู่บ้านแพงๆนะคะเราก็เห็นได้ว่านอกจากที่เขาขายบ้านแล้วเนี่ยเขาก็จะแถมในเรื่องของการติดตั้งโซล่ามาให้ด้วยนะคะเมื่อราคาของโซล่านะคะในการติดตั้งเนี่ยมีการถูกลงนะคะเวลาในการคุ้มทุนเนี่ยก็ลดลงมาเช่นเดียวกันค่ะนิกกี้ขออนุญาตโม้นิดนึงแล้วกันอะยังบ้านของมิกกี้ตอนนี้นะคะก็มีการ work from home แล้ว work from home ทั้งวันใช่ไหมแล้วก็ไปขอทางการไฟฟ้านะคะมีการติดตั้งโซล่ามานะคะหรือช่วงไหนเราเข้าออฟฟิศนะคะเราก็ใช้ไฟฟ้าใช่ไหมเหลือเราก็สามารถเอาไปขายคืนการไฟฟ้าแบบนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเรียกได้ว่าเป็น passive income อย่างนึงเลยนะคะท่านผู้ชมคะพูดแบบนี้หลายๆท่านนะคะเดี๋ยวไปติดบ้านดีกว่าแนะนำเลยค่ะเอาละค่ะในส่วนของรถยนต์ EV กันบ้างนะคะแน่นอนค่ะว่านอกจากช่วยในเรื่องของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้นะคะอีกปัจจัยเป็นอีกปัจจัยนึงแน่นอนค่ะที่ทำให้คนมาหันมาสนใจในเรื่องของพลังงานสะอาดมากขึ้นเนี่ยนะคะคือถ้าเกิดว่าเราลองไปเปรียบเทียบกันเนี่ยนะคะเราก็เห็นได้ว่ารถยนต์ EV เนี่ยจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เยอะมากๆทีเดียวนะคะโดยเฉพาะในประเทศฝั่งสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยุโรปนั่นเองค่ะที่เขาหันมาเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้นะคะในขณะที่ฝั่งจีนแล้วก็อินเดียนะคะก็เริ่มที่จะเขาเรียกว่าอยู่ในช่วงของเริ่มต้นของโปรเจกต์นี้ละกันนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเราก็จะเห็นได้ว่าในช่วงฝั่งสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยุโรปเนี่ยมีการตั้งเป้าเลยนะคะว่าจะลดพลังงานนะคะลดเกี่ยวกับเหมือนหันมาใช้รถยนต์ EV แล้วก็ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมานะคะให้ได้ในปี2030นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามตรงจีนแล้วก็อินเดียเนี่ยเขามีการกระเถิบเลื่อนไทม์ไลน์ออกไปนั่นเองค่ะไปยังปี2060นะคะดังนั้นเราก็เลยเห็นว่าฝั่งตะวันตกนะคะก็มีโอกาสนะคะหรือว่าสามารถตั้งเป้าที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ดีกว่าฝั่งเอเชียนั่นเองค่ะในส่วนของค่าใช้จ่ายกันบ้างนะคะเมื่อกี้ให้เห็นกันไปแล้วนะคะหลากหลายมิติค่ะเรื่องนี้กันบ้างค่ะไม่พูดไม่ได้เลยนะคะในเรื่องของการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของรถยนต์ EV กับรถยนต์สันดาปที่เป็นน้ำมันนะคะต่อปีบ้างว่าเป็นยังไงนะคะเราให้ดูกันค่ะท่านผู้ชมคะสมมุตินะคะลองคิดในใจท่านผู้ชมมีรถ 2,000 คันนึงเป็น EV อีกคันนึงเป็นสันดาปนะคะเมื่อเวลาผ่านไปค่ะรถยนต์ EV กับรถยนต์สันดาปเนี่ยวิ่งเหมือนกันเลยนะคะประมาณครบ10,000 กับ 5,000 ไมล์นะคะหรือราวๆสัก 24,000 กิโลเมตรเนี่ยนะคะรถยนต์ EV เนี่ยคุณต้องเสียค่าใช้จ่ายในการชาร์จนะคะประมาณสัก546เหรียญ นะคะส่วนรถยนต์สันดาปเนี่ยคุณต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเติมน้ำมันนะคะประมาณ 1,225 เหรียญเรียกได้ว่าแพงเป็นเท่าตัวของรถยนต์ EV เลยนะคะนอกจากนี้ในส่วนของ maintenance บ้างนะคะเราก็จะเห็นได้ว่ารถยนต์ EV เนี่ยต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ maintenance ประมาณสัก949เหรียญเลยนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยดอกจันนะคะว่าขึ้นอยู่กับค่ายรถที่คุณซื้ออาจจะเป็น Tesla หรือจะเป็น NIO ก็ขึ้นอยู่กับทางค่ายรถเลยนะคะทางด้านรถยนต์สันดาปบ้างนะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายในการ maintenance นะคะอยู่ที่ประมาณสัก 1,279 เหรียญค่ะซึ่งถ้าหากว่าท่านผู้ชมเห็นแบบนี้นะคะก็แน่นอนค่ะว่ารถยนต์ EV เนี่ยถูกกว่ารถยนต์สันดาปนะคะในแง่ของในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็ในเรื่องของการแมนเทนแนนซ์ต่างๆด้วยค่ะเอาละค่ะท่านผู้ชมคะสำหรับหน้าถัดมานะคะเราก็มาดูกันบ้างค่ะว่ารถยนต์ EV เนี่ยมันจะถูกกว่ารถยนต์สันดาปภายใน 3-4 ปีข้างหน้านะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะถ้าเกิดเราไปดูในอุปสรรคสำคัญในการซื้อรถเนี่ยเราก็ยังเห็นได้เลยนะคะว่ารถยนต์ EV เนี่ยมีราคาค่อนข้างแพงนะคะแต่หลังจากนั้นนะคะภายในช่วง 3-4 ปีข้างหน้านี้นะคะรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็เริ่มมีราคาที่ถูกลงนั่นเองค่ะกว่ารถยนต์สันดาปแล้วนะคะโดยภาพที่ได้เห็นข้างต้นนะคะจะมีอยู่3อย่างด้วยกันนะคะอย่างแรกก่อนนะคะก็คือรถยนต์ขนาดกลางนะคะหรือที่เรียกว่า C segment นั่นเองค่ะเราก็จะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยจะถูกลงมานะคะกว่ารถยนต์สันดาปเนี่ยในช่วงปี2026ค่ะท่านผู้ชมคะ
ส่วนรถยนต์ขนาดเล็กนะคะหรือว่า B segment นะคะราคาจะถูกกว่ารถยนต์สันดาปเนี่ยในช่วงซักกลางปี2026นะคะหรือว่าถ้าเกิดดูกราฟง่ายๆก็คือเส้นสีฟ้านะคะตัดกับเส้นสีเทาลงมานั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือรถตู้ขนาดเล็กนะคะราคาเนี่ยก็จะถูกกว่ารถยนต์สันดาปนะคะในช่วงปี2025นั่นเองค่ะอันนี้เนี่ยยังไม่ได้รวมในเรื่องของรถยนต์ EV ที่ได้รับการอุดหนุนหรือว่าซับซิไดซ์จากพวกภาครัฐต่างๆนะคะทำให้ราคาที่จ่ายจริงๆนะคะก็มีโอกาสที่จะถูกได้เร็วกว่ารถยนต์สันดาปไปอีกได้ในอนาคตค่ะท่านผู้ชมค่ะเอาละค่ะท่านผู้ชมคะสำหรับหน้านี้นะคะเรามาพูดถึงปัจจัยหลักนะคะที่ทำให้ราคา EV นะคะลดลงมาอย่างรวดเร็วนะคะนั่นก็คือตัวของแบตเตอรี่นะคะลิเธียมไอออนนั่นเองค่ะโดยราคาเนี่ยมันเคยแพงไปมากกว่านะคะ $5,000 ต่อกิกะวัตต์อาวเวอร์นั่นเองค่ะแต่ว่าณปัจจุบันนะคะทุกท่านก็จะเห็นได้แล้วนะคะว่าราคาเนี่ยมันมีการปรับตัวลดลงมานะคะเหลือเพียง $244เท่านั้นเองค่ะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นปัจจัยหลักนะคะทำให้รถยนต์ EV เนี่ยปรับตัวลงมาเร็วมากๆเลยเลยค่ะนอกจากนี้นะคะในส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยจะไม่ได้ใช้แค่รถยนต์ EV ต่อไปนะคะเพราะว่าหลังจากนี้นะคะก็สามารถเอามาแก้ไขปัญหาใหญ่ในเรื่องของพลังงานสะอาดได้ด้วยนะคะเพราะว่าพลังงานสะอาดเนี่ยผลิตไม่ได้ตลอดเวลานั่นเองค่ะถ้าเป็นในเรื่องของโซลาร์เซลล์นะคะก็จะมีแดดนะคะถ้าเป็นเรื่องของกังหันลมนะคะก็ต้องมีลมใช่ไหมคะท่านผู้ชมคะทำให้มันถึงจะสามารถทำงานได้นะคะแต่ถ้าช่วงไหนไม่มีแดดไม่มีลมนะคะก็ไม่สามารถที่ทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะแต่ว่าเทคโนโลยีณปัจจุบันนะคะของแบตเตอรี่เนี่ยตรงนี้นะคะจะเข้ามาทำหน้าที่ให้ในเรื่องของ energy storage หรือว่าตัวของ power bank นั่นเองนะคะทำให้เราสามารถเก็บไฟที่ผลิตได้ในตอนกลางวันแล้วก็ไปใช้งานในตอนคืนได้อีกด้วยค่ะในอนาคตนะคะเราก็ไม่แน่เหมือนกันนะคะว่าถ้าเกิดราคามันถูกลงมามากๆเนี่ยเพื่อนบ้านเรานะคะอาจจะมีการผลิตไฟฟ้าเก็บเอาไว้ใช้แล้วก็มีการตั้ง energy storage เอาไว้ใช้หลังบ้านก็ได้ค่ะเอาละค่ะสำหรับกองทุนวันนี้นะคะพี่สีเราจะมาพูดถึงกองทุนอะไรกันดีคะพี่ครับผมก็ก่อนจะเข้ากองทุนเนอะก็ขอบคุณมิกกี้มากๆนะครับที่ฉายภาพพลังงานสะอาดอย่างกว้างแล้วก็ครอบคลุมมากๆครับผมไล่ไปตั้งแต่ทำไมเนอะเราถึงทั่วโลกเนี้ยถึงนิยมใช้พลังงานสะอาดมันช่วยลดอัตราการเสียชีวิตไปเท่าไหร่และที่สำคัญครับต้นทุนของพลังงานสะอาดเนี่ยมันกำลังต่ำลงต่ำลงเช่นไม่ว่าจะเป็นพลังงานลมหรือพลังงานโซลาร์โดยเฉพาะรถ EV ก็เป็นอีกหนึ่งพลังงานเนื้อที่ต้นทุนเนี่ยทั้งแบตเตอรี่แล้วก็ทั้งรถเนี่ยต่ำลงต่ำลงทุกวันครับผมส่วนกองทุนที่ผมจะมาแนะนำในวันนี้ครับผมก็จะเป็นอะไรไปไม่ได้ครับนอกจากตัว Principal G-A ครับก็จะเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในพลังงานสะอาดโดยเฉพาะครับผมก็กองทุนนี้เนี่ยลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศครับกองทุนเดียวก็คือ iShare Global Clean Energy UCITS ETF ครับผมซึ่งเป็นกองทุนหลักซึ่งจากสไลด์ที่เราให้ได้เห็นเนี่ยครับผมก็จะเห็นได้ว่ามีสัดส่วนถึง 96.5% หรือเรียกง่ายๆว่าเกือบเต็ม 100% นั่นเองครับค่ะโอเคครับผมก็ส่วนนโยบายครับผมของตัว iShare Global Clean Energy UCITS ETF เนี่ยหรือเป็นกองทุนหลักของ Principal G-Clean-A เนี่ยครับผมเขาก็จะเน้นลงทุนในหุ้นของธุรกิจผู้ที่ผลิตพลังงานสะอาดรวมไปถึงเทคโนโลยีแล้วก็อุปกรณ์พลังงานสะอาดจากทั่วโลกอันนี้ผมอยากจะย้ำนิดนึงครับผมว่าจริงๆเขาลงทุนทั้งผู้ผลิตเทคพลังงานสะอาดแล้วก็รวมไปถึงอุปกรณ์ครับผมพลังงานสะอาดเดี๋ยวผมจะขออธิบายขยายความในหน้าสไลด์หน้าถัดไปนะครับผมซึ่งพลังงานสะอาดเนี่ยอย่างที่คุณนิกกี้ได้ฉายภาพไปครับผมก็ครอบคลุมไปถึงทั้งพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมพลังงานน้ำไฮโดรเจนแล้วก็ชีวมวลครับผมซึ่งธุรกิจพลังงานเนี่ยครับถ้าว่ากันตามตรงครับผมก็จริงๆเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างที่จะเป็นสินค้าจำเป็นสำหรับการอุปโภคบริโภคเนี่ยซึ่งก็เป็นหนึ่งในการพื้นเป็นหนึ่งในพื้นฐานในการดำรงชีวิตครับผมเพราะต้องยอมรับครับผมว่าในชีวิตทุกวันนี้เราคงอยู่โดยที่หักปราศจากไฟฟ้าเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้ละครับผมและถ้าวันใดวันหนึ่งพลังงานสะอาดเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากอีกขึ้นครับผมธุรกิจพวกนี้ก็จะเติบโตมากขึ้นไปเรื่อยๆครับโอเคผมจะขอกล่าวถึงตัว iShare ซะหน่อยนะ iShare เนี่ยจริงๆก็คือเป็นชื่อผลิตภัณฑ์ ETF กองทุน ETF เนี่ยที่ต้องบอกว่ามีมูลค่าทรัพย์สินการบริหารจัดการลงทุนหรือ AUM เนี่ยภายใต้ของบริษัท BlackRock ซึ่งเป็น ETF เป็น BlackRock เนี่ยครับมี AUM ที่เป็นกองทุน ETF เนี่ยสูงที่สุดในโลกมีมูลค่าที่สูงที่สุดในโลกครับผมแล้วก็
แบ็คล็อกเนี่ยเป็นบริษัทการจัดการการลงทุนทางด้านฝั่งสหรัฐที่มีชื่อเสียงครับผมก่อตั้งตั้งแต่ปี1988ครับผมซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มี AUM หรือสินทรัพย์ภายใต้บริหารการจัดการเนี่ยอยู่ที่สัก 8.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งต้องบอกว่าสูงสุดในโลกแล้วก็เยอะมากๆเช่นเดียวกันครับโอเคครับผมก็ในหน้านี้ครับผมจะขออธิบายนิดนึงว่าขอบเขตที่กองทุนนี้เนี่ยสามารถลงทุนได้เนี่ยมีอะไรบ้างเมื่อกี้ผมเกริ่นไปคร่าวๆแล้วกองทุนนี้เนี่ยลงทุนได้ในพลังงานสะอาดทุกรูปแบบนะเน้นย้ำกับท่านผู้ชมครับว่าทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์อันนี้เรารู้กันดีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นโซล่าฟาร์มต่างๆหรือไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตโซล่าผู้ผลิตอุปกรณ์เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ทำโซล่าฟาร์มแต่เป็นคนผลิตก็ได้กองทุนนี้ก็สามารถลงทุนได้เช่นเดียวกันหรือไม่ว่าจะเป็นพลังงานลมพลังงานน้ำพลังงานไฮโดรเจนหรือชีวมวลซึ่งชีวมวลเนี่ยผมอาจจะขออธิบายเพิ่มนิดนึงผมคาดว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยอาจจะยังไม่ได้คุ้นหูกันดีนักครับก็จริงๆชีวมวลเนี่ยเป็นพลังงานที่อาจจะใหม่พอสมควรก็คือมีการเอาพวกขยะหรือสารที่ไม่ได้ใช้แล้วเช่นขยะหรือไม่ว่าจะเป็นชานอ้อยวัสดุทางการเกษตรข้าวเปลือกอะไรอย่างเงี้ยครับผมนำมาย่อยสลายแล้วก็ผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าอีกครั้งหนึ่งครับผมซึ่งก็ต้องบอกว่าได้รับความนิยมไปทั้งทั่วโลกหรือแม้กระทั่งไทยเนี่ยเราถ้าเราตามข่าวเราก็จะได้ยินว่ามีโรงพลังงานไฟฟ้าชีวมวลที่เอาขยะเนี่ยที่เราเหลือใช้จากชีวิตในประจำวันแล้วเนี่ยนำมาผลิตไฟฟ้าอีกครั้งก็ก่อตั้งขึ้นมาเยอะพอสมควรครับในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาครับค่ะโอเคครับผมก็อันนี้เนี่ยจะเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนหลักอันนี้เนี่ยผมขออาจจะเล่าสักนิดหนึ่งว่ากองทุนหลักเนี่ยเราอาจจะตั้งมาตั้งแต่ปีสัก2007ซึ่งโอ้โหกี่ปีล่ะ10กว่าปีเกือบ20ปี2007เนอะ10กว่าปีเกือบ20ปีครับผมซึ่งในขณะนั้นน่ะเราต้องยอมรับว่าพลังงานสะอาดอาจจะยังไม่ได้เป็นที่นิยมเท่าทุกวันนี้ทุกท่านจะเห็นว่าตัว NAV ครับผมหรือตัวราคาของกองทุนเนี่ยก็ตกลงต้องยอมรับว่าช่วงนั้นเนี่ยปี2008 2009เกิดวิกฤตเศรษฐกิจด้วยนะครับแล้วก็ตกลงจนกระทั่งมีแล้วก็ค่อยๆไซด์เวย์คือเหมือนไม่ได้ไปไหนมานานจนกระทั่งในช่วงปีสัก2019 2020ทุกท่านจะเห็นว่าตั้งแต่ปีสัก2020เนี่ย2021พลังงานสะอาดหุ้นกลุ่มนี้เนี่ยก็กลับมามีผลการดำเนินงานที่ดีอีกครั้งหนึ่งหรือราคาหุ้นเนี่ยกลับขึ้นมาเพอร์ฟอร์มอีกครั้งหนึ่งครับสาเหตุหลักเนี่ยจริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นเพราะหนึ่งในนั้นก็คือเป็นเพราะคุณไบเดนต้องเรียนอย่างนี้ครับผมว่าคุณไบเดนเนี่ยเขามีแนวคิดที่รักโลกแล้วก็อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากๆถ้าทุกท่านยังจำกันได้ครับก็ตั้งแต่ที่คุณไบเดนวันแรกๆเลยไม่กี่สัปดาห์แรกที่คุณโจไบเดนเนี่ยขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐใหม่ๆสิ่งแรกๆที่เขาทำคือเข้าร่วมสนธิสัญญาปารีสอะกรีเมนต์ก็คือสนธิสัญญาที่เป็นเกี่ยวกับพวกพลังงานสะอาดเนี่ยของโลกครับผมซึ่งในสมัยคุณทรัมป์เนี่ยคุณทรัมป์ไม่ได้เข้าร่วมก็มีการออกมาแต่พอคุณไบเดนขึ้นมาเนี่ยก็กลับมาเข้าร่วมใหม่ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณว่าทางสหรัฐอเมริกาที่เป็นประเทศผู้มีมหาอำนาจของประเทศหนึ่งของโลกนี้เนี่ยเริ่มกลับมาที่จะสนใจลงทุนในพลังงานสะอาดแล้วก็สนับสนุนภาคธุรกิจภาคเซกเตอร์พลังงานสะอาดแล้วนะครับผมซึ่งมันก็เลยกลายเป็นปัจจัยทำให้ราคาหุ้นพวกนี้ครับมีการเพิ่มขึ้นมาเป็นอย่างมากครับในช่วงปีสัก2020ถึง2021แต่อะไรก็ตามครับในช่วงนี้นะก็ต้องบอกว่ามีทั้งภาวะผันผวนของตลาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเฟดแล้วก็เป็นเรื่องความขัดแย้งทางภูมิศาสตร์เนี่ยอาจจะทำให้ตัวกองทุนพลังงานสะอาดอาจจะมีการปรับย่อลงมาสักนิดหนึ่งถ้าเราสังเกตทางด้านกราฟเนอะแต่ถ้าเรามองย้อนกลับไปสัก1เดือนย้อนหลังเนี่ยอย่างที่คุณนิกกี้ได้เรียนเลยครับผมตั้งแต่ตอนต้นว่าตั้งแต่ราคาน้ำมันเนี่ยมีการปรับขึ้นเยอะมากๆเนอะจนร้อยกว่าเหรียญต่อบาร์เรลเข้าเวลาที่คุณนิกกี้ฉายภาพให้เราเห็นไปตอนต้นทุกประเทศหรือทุกภาคส่วนเนี่ยก็เริ่มหันกลับมาคิดถึงพลังงานสะอาดอีกครั้งนึงให้ความสำคัญมากๆอีกครั้งนึงครับผมนั่นก็เป็นเหตุที่ทำให้ตัวหุ้นที่อยู่ในกลุ่มพลังงานสะอาดเนี่ยเริ่มกลับมาเพอร์ฟอร์มดีอีกครั้งนึงในช่วง1เดือนที่ผ่านมาแล้วเราก็เริ่มสังเกตเห็นเทรนเนี่ยมันยังกลายเป็นแบบต้นเทรนเพิ่งมาได้แค่สักประมาณ1เดือนก็เลยหยิบมาให้แนะนำให้ท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมท่านไหนสนใจก็สามารถที่จะลงทุนได้แล้วก็เกาะติดไปกับเทรนนี้หรือเมกะเทรนนี้ของโลกครับผม
โอเคครับก็ลองมาดูกันนิดนึงว่าตรงสัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลักเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างครับกองทุนนี้เนี่ยผมมีเน้นย้ำไปช่วงตอนต้นแล้วว่ากระจายการลงทุนได้ดีมากๆเขาสามารถที่จะลงทุนได้ถึงทั่วโลกด้วยกันเราลองมาดูตัว geographic breakdown หรือว่ากองทุนนี้ลงทุนในรายประเทศอะไรบ้างครับผมก็จะสังเกตได้ว่ามีสหรัฐอเมริกาสัก 37% เดนมาร์กสัก 13% ที่เหลือเนี่ยจะค่อนข้างที่จะหลากหลายมากๆไม่ว่าจะเป็นแคนาดา 7.5% ไชน่าก็มีจีนทางภาคฝั่งเอเชียเนี่ยสัก 6.8% หรือไม่ว่าจะเป็นฝั่งบราซิลฝั่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็มี 2%ออสเตรีย 2% สิ่งที่ผมกำลังจะไฮไลท์หรือกำลังจะเน้นให้ผู้ชมได้เห็นก็คือกองทุนนี้เนี่ยมีขอบเขตที่สามารถที่จะลงทุนได้ทั่วโลกแล้วก็มีการกระจายความเสี่ยงที่ค่อนข้างดีครับผมรวมไปถึงตัวภาคอุตสาหกรรมที่กองทุนนี้ลงทุนกันครับผมก็เริ่มกันที่ตัว utility เนี่ยทุกท่านจะได้เห็นว่ามีสัดส่วนสักประมาณ 50% ครับผมขออธิบายง่ายๆว่า utility คืออะไร utility เนี่ยก็คล้ายๆเป็นผู้ผลิตพลังงานสะอาดอาจจะเป็นคนผลิตพลังงานโซล่าเซลล์ผลิตตั้งแผงโซล่าขึ้นมาทำฟาร์มกังหันลมตรงนี้เนี่ยก็จะจัดเข้าสู่หมวดยูทิลิตี้ครับผมในหมวดต่อมาก็จะเป็นหมวดอินดัสทรีลซึ่งกองทุนนี้เนี่ยมีลงทุนอยู่สักประมาณ 24.7% อินดัสทรีลคืออะไรอินดัสทรีลเนี่ยจะเป็นพวกอุปกรณ์ต่างๆอย่างที่ผมเรียนไปตอนต้นละไม่ว่าจะเป็นแผงโซล่าเนี่ยจะทำฟาร์มโซล่าเซลล์เราก็ต้องมีแผงโซล่าจะทำฟาร์มกังหันลมเนี่ยก็ต้องมีอุปกรณ์ก็คือกังหันลมต่างๆเนี่ยซึ่งก็จะจัดอยู่ในหมวดอินดัสเทรียลครับผมทั้งผู้ผลิตแล้วก็ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์พวกนี้ครับผมสุดท้ายจะเป็นหมวด IT Information Technology ครับผมซึ่งกองทุนนี้เนี่ยลงทุนอยู่สักประมาณ 22% ผมขออธิบายง่ายๆครับว่าหมวดนี้มันคืออะไรหมวดนี้มันจะเป็นคล้ายๆกับโปรแกรมเป็นซอฟต์แวร์หรือผู้ให้บริการทางด้าน IT เนี่ยให้กับพวกอุตสาหกรรมให้กับพวกฟาร์มโซล่าเซลล์ต่างๆครับผมก็จะเป็นพวกโปรแกรมไว้แมเนจว่าฟาร์มโซล่าเนี่ยควรจะต้องมีการดูแลรักษายังไงหรือฟาร์มกังหันลมเนี่ยควรจะต้องตั้งที่ไหนมีลมพัดมาเท่าไหร่แน่นอนครับมันย่อมที่จะต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยเข้ามาช่วยในการดำเนินการอยู่แล้วซึ่งบริษัทต่างๆที่ดำเนินการหรือลงทุนเกี่ยวกับพวกนี้ก็จะอยู่ในหมวดนี้ครับท่านผู้ชมค่ะโอเคกับเรามาถึงหน้าเกือบๆสุดท้ายกันแล้วครับผมก็จะเป็นตัวหน้าหุ้นนะแล้วก็วันนี้ทีมงานของเราครับมีการหยิบหน้าหุ้นแล้วก็มีการหยิบเขาเรียกได้ว่า target price หรือ upside ที่ทาง Bloomberg เนี่ยมีการเหมือน forecast หรือทำนายไว้ว่าเป็นยังไงกันบ้างผมขอหยิบหน้าหุ้นมาให้ท่านผู้ชมแนะนำท่านผู้ชมสัก2ตัวดีกว่าครับผมตัวแรกเนี่ยจะเป็นตัว Win Westart Win System นะครับผมก็เป็นบริษัทเบอร์1เป็นบริษัทที่กองทุนนี้ถือครองเป็นเบอร์หนึ่งอยู่ที่สักประมาณ 9.19% เป็นบริษัทสัญชาติเดนมาร์กเขาทำอะไรเขาชื่อก็บอกอยู่แล้วเนอะว่าเป็นวินครับผมเขาก็ออกแบบติดตั้งแล้วก็ให้บริการกังหันลมครับผมซึ่งณปัจจุบันเนี่ยเขามีให้บริการกังหันลมถึงสักประมาณ 1,300 กังหันลมซึ่งมีการโอเปเรตหรือมีการดำเนินงานอยู่สักประมาณ83ประเทศทั่วโลกครับผมซึ่งต้องบอกว่าเป็นอีกบริษัทหนึ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆในทางด้านเรื่องของพลังงานลมครับผมอีกบริษัทหนึ่งที่ผมอยากจะหยิบเข้ามาแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันครับก็จะเป็นบริษัทปลั๊กพาวเวอร์ครับผมก็จะเป็นบริษัทอันดับที่6กองทุนอยู่สักถืออยู่สักประมาณ 4.57% ครับผมบริษัทนี้ทำอะไรบริษัทนี้เนี่ยทำเกี่ยวกับพวกผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนแล้วก็ผลิตแบตเตอรี่ที่ใช้พลังงานไฮโดรเจนครับผมถามว่ามีความสำคัญยังไงครับจริงๆพลังงานไฮโดรเจนเนี่ยเป็นพลังงานที่ค่อนข้างใหม่แล้วก็อาจจะเขาเรียกได้ว่ามีความยูนิคหรือเฉพาะตัวในการที่จะผลิตยากนิดหนึ่งแต่ถามว่าผลิตแล้วเนี่ยประโยชน์ของมันใช้ได้ค่อนข้างคุ้มครับซึ่งธุรกิจหลักๆที่ตัวบริษัทนี้เนี่ยเน้นเข้าไปลงทุนส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกการทำแบตเตอรี่ที่ใช้พลังงานไฮโดรเจนเนอะให้กับพวกรถยกของในตามโรงงานอุตสาหกรรมในตามโกดังเก็บสินค้าต่างๆซึ่งเขาเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกผมใช้คำนี้ไม่ว่าจะเป็นไอเกียถ้าท่านผู้ชมได้มีโอกาสได้ไปเดินไอเกียเนอะซึ่งก็มีสาขาที่บ้านเราก็จะเห็นได้ว่าในโกดังสินค้าเขาเนี่ยมีสินค้าเยอะมากๆและท่านผู้ชมลองนึกภาพรถยกของของเขาซึ่งรถยกของของเขาเนี่ยส่วนหนึ่งใช้พลังงานไฮโดรเจนแล้วก็มีแบตเตอรี่จากไฮโดรเจนที่ผลิตโดยบริษัทปลั๊กพาวเวอร์ครับผมหรือไม่ว่าจะเป็นบริษัท Amazon ที่เป็นบริษัท
ีคอมเมิร์ซหรือออนไลน์ยักษ์ใหญ่ของโลกครับผมเขาก็มีโกดังสินค้าที่ใหญ่มากๆครับผมก็ใช้บริการของตัวปั๊กพาวเวอร์เช่นเดียวกันครับก็จะเป็น2บริษัทที่ผมหยิบยกมาให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกันสักนิดหนึ่งครับผมส่วนภาพทางด้านขวาภาพทางด้านขวาเนี่ยก็อย่างที่ผมได้เกริ่นไปตอนต้นละว่าตัวบริษัทพวกนี้เนี่ยเริ่มที่จะกลับมาเพอร์ฟอร์มอีกครั้งในช่วง1เดือนที่ผ่านมาเพราะว่าราคาของมันเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเรายังเริ่มเห็นว่ามันเป็นแค่แบบต้นเทรนหรือเป็นแค่สัญญาณเพิ่งเริ่มที่จะเล่นหุ้นกันกลุ่มนี้ขึ้นมาครับผมก็เรายังมองคิดว่าในอนาคตเนี่ยหุ้นกลุ่มนี้ยังน่าจะไปได้อีกไกลในระยะยาวนะครับผมเพราะว่ามันเป็นกลุ่มในเมกาทีมที่สำคัญของโลกก็อยากจะหยิบยกมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันรวมไปถึงด้านขวาสุดครับจะเป็นตัวอัพไซด์หรือเป็นตัวtarget price หรือเป้าหมายที่นักวิเคราะห์ใน Bloomberg เนี่ยได้มีการให้เป้าหมายราคาบริษัทพวกนี้ครับผมก็ถ้าดูเผินๆเนี่ยบริษัทพวกนี้ก็ยังคงมีอัพไซด์ที่ค่อนข้างเยอะบางบริษัทเนี่ยมีถึง 22% บางบริษัทเนี่ยมีถึง 60% ครับผมก็อย่างที่เรียนครับสิ่งที่ผมกำลังจะบอกก็คือบริษัทพวกนี้ยังสามารถที่จะไปได้อีกค่อนข้างไกลในอนาคตครับคุณวิกกี้ใช่แล้วค่ะพี่ซีค่ะอย่างที่ได้เกริ่นไปนะคะทั้งพี่ซีแล้วก็นิกกี้นะคะได้เกริ่นไปฉายภาพให้ท่านผู้ชมเห็นข้างต้นเลยนะคะว่าณปัจจุบันนะคะเขาเรียกว่าราคาพลังงานเนี่ยมันมาร้อนแรงมากๆเลยนะคะทำให้หลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยหันกลับมาตระหนักนะคะแล้วก็เริ่มคิดแล้วว่าต้องหันมาใช้พลังงานที่อยู่ภายในประเทศนะคะนั่นก็คงหลีกหนีไม่พ้นนะคะที่จะเป็นคลีนเอเนอร์จีค่ะแล้ววันนี้นะคะกองทุนที่เราได้พูดถึงไปนะคะก็คือกองทุน PrincipleGlobal Clean Energy Fund นะคะหรือว่า Principal G Clean นั่นเองค่ะซึ่งแน่นอนค่ะว่าเราไปลงทุนใน iShare Global Clean Energy UCITS ETF นั่นเองนะคะเอาล่ะค่ะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมท่านใดนะคะสนใจเปิดบัญชีกองทุนกับเรานะคะหรือว่าสนใจลงทุนผ่านกองทุนของเรานะคะสามารถติดต่อรายละเอียดที่อยู่ตามด้านล่างได้เลยนะคะหรือว่าจะคอมเมนต์นะคะอินบ็อกซ์เข้ามาก็ได้นะคะเดี๋ยวทางทีมงานของเราจะติดต่อกลับไปอย่างแน่นอนค่ะรวมถึงนะคะสามารถลงทุนผ่านแอปพลิเคชันของเราก็ได้นะคะ Principal TH นั่นเองค่ะนอกจากนี้ท่านยังสามารถลงทุนผ่านตัวแทนจำหน่ายที่รับการแต่งตั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางธนาคารแล้วก็บริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำทั่วประเทศไทยได้เลยค่ะเอาละค่ะวันนี้น่าจะครบถ้วนเรียบร้อยนะคะท่านผู้ชมสามารถกลับมาพบกับดิฉันนะคะนิกกี้ธิดารัตน์เจริญวุฒินะคะและคุณซีนะคะธเนศโลดเพชรพันธ์ได้ใหม่ค่ะกับรายการ Principal Investment Opportunities นะคะทุกวันจันทร์เลยค่ะเวลา 10:00 ตรงจนถึง 10:30 ค่ะสำหรับวันนี้เรา2คนต้องขอตัวลาไปแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ